วัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยคลุกวงในถามตรงถามจริงทุกคืนวันอังคารผมพัชรสารพิมพาครับผมอิทธิพันธ์บัวทองครับนี่คือรายการเจาะข่าวเชิงลึกแกะรอยข่าวลับและก็สัมภาษณ์แหล่งข่าว Exclusive เราจะยิงทุกคำถามขยี้ทุกประเด็นให้คุณผู้ชมทันทุกความจริงครับและแน่นอนเช่นเคยคืนวันนี้เราก็จะนำเสนอประเด็นร้อนของสังคมเป็นประเด็นที่คนไทยทั้งชาตินั้นได้แห่กันไปโหวตว่าไม่ควรเฉือนที่อุทยานแห่งชาติทับลานออกไปเป็นสปก. 260,000 กว่าไร่ครับตกใจมากเป็นอุทยานอยู่ดีๆทำไมถึงจะเฉือนออกไปตั้ง 260,000 ไร่วันนี้ความจริงมีอย่างเดียวครับหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะอธิบายในวันนี้ใช่ครับประชาชนตั้ง 900,000 กว่าครับไม่เห็นด้วยฮะมีเห็นด้วย 40,000 กว่าครับนี่ก็เป็นคำตอบหนึ่งแล้วจากมหาชนใช้คำว่ามติมหาชนก็ยังได้ะนะฮะวันนี้เราจึงจะมาเจาะลึกถึงเรื่องนี้กับแหล่งข่าวตรงผู้ซึ่งได้มีบทบาทที่สำคัญในการไปจับกลุ่มดำเนินคดีกับสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาในอุทยานแห่งชาติทับลานครับคือการบุกรุกนะครับขั้นตอนการจับกลุ่มเนี่ยจับกลุ่มมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องแล้วทำไมไม่จบไม่สิ้นแล้วปัญหาเนี่ยการจับกลุ่มต้องดำเนินต่อไปแล้วอยู่ดีๆทำไมจะมาเฉือน 260,000 ไร่ใช่ครับวันนี้เราตั้งหัวข้อเรื่องว่านะฮะสอดไส้คอรมอคอทชลักหลับมันคืออะไรเอางั้นเลยนะใช่เลยครับวันนี้เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเรามีทั้งหมด2ท่านด้วยกันท่านหนึ่งอยู่ในห้องส่งกับเราด้วยนะครับท่านเคยเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับท่านดำรงพิเดชสวัสดีครับท่านดำรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งไม่สะดวกที่จะมาห้องส่งแต่ยินดีอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่จะเข้าสายมาเพื่อที่จะให้ความกระจ่างกับสาธารณะในวันนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านผอ.ชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับท่านผอ.ชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับผอ.ครับครับสวัสดีครับพี่หมูพี่ใหม่แล้วก็ครับพี่ดีดำรงครับท่านครับสวัสดีครับครับครับเรามาคุยสนทนากันในห้องส่งกันก่อนสักนิดหนึ่งเรียนถามท่านดำรงต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าท่านดำรงเนี่ยสมัยเป็นอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยไปไล่จับผู้ที่มาบุกรุกในอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยเป็นร้อยคดีร้อยคดีเนี่ยมันก็คือใน 200,000 กว่าไร่ที่จะเฉือนออกไปนี่แหละ400คดี400กว่าคดีคำถามก็คือว่าที่ที่จะเฉือนออกมา 200,000 กว่าไร่เนี่ยมันคือที่ที่ผิดกฎหมายที่ท่านดำรงเคยไปไล่จับถูกต้องไหมฮะถูกต้องถูกต้องครับแล้วสรุปแล้วเนี่ยตกลงพื้นที่ที่เขาจะเฉือนเนี่ยมันเป็นที่ที่กำกินหรือมันเป็นป่าสงวนหรืออุทยานไปทับเขาฮะคืออย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มนิดหนึ่งในโลกนี้เนี่ยไม่มีป่าลุกคนมีแต่คนไปลุกป่าเพียงแต่กฎหมายอาจไปทับที่ทำกินชาวบ้านชาวช่องกฎหมายนะแต่ต้นไม้ป่าเนี่ยเขาอยู่กับที่มานั่งเดิมอยู่มาก่อนคนอยู่มาพร้อมสัตว์ป่าด้วยตอนนี้อุทยานทับลานผมเกินมันสักนิดหนึ่งพอเถียงกันไปสามมาต่างๆเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามเนี่ยทับลานเนี่ยประกาศอุทยานแห่งชาติปี2524สปก.ปฏิรูปที่ดินก็ประกาศปี2521สมัยนั้นปฏิรูปที่ดินเนี่ยเวลาประกาศเนี่ยมันเร่งด่วนรัฐบาลจะหมดอายุช่วงนั้นก็ประกาศทับไปหมดบ้านโรงเรียนต่างๆแล้วค่อยมารื้อออกเอากันออกกันออกที่หลังว่าอะไรยังไงแล้วก็มีกฎอยู่4ข้อสมัยนั้นเนี่ยการประกาศอุทยานแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยเขามีแผนที่จะอพยพคนที่อยู่ล่อแหลมออกไปอยู่ข้างนอกแต่ไม่ได้ปฏิบัติกันนะอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆใครทำกินกันไปแต่คนเนี่ยมันขยายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอ้กลุ่มเนี้ยขยายกระทั่งมาปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก 50,000 กว่าไร่ครับก็มาเจอกลุ่ม2อีกสู้รบกันสมัยคอนบุรีเสริงสางกลุ่มพัฒนาชาติใดทหารกัดจากที่ทำกินเอาเข้ามาอยู่ไม่อยากให้อยู่ข้างในเอาออกไปอยู่ข้างนอกเพื่อให้เป็นแนวกันชนอะไรก็แล้วแต่ก็อีกประมาณ 50,000 กว่าไร่ต่อมาหลังจากปี40พลเอกชวลิตเนี่ยก็มีมติให้เอาอพยพพวกนี้มาแล้วก็เอ๊ะมันจะใช้ที่นี้ก็ต้องใช้ที่อื่นจะมีปัญหาก็ยกเลิกเอางี้ปี41เป็นมติ3ย.41ไปสำรวจเลย
ขายอยู่ก่อนป่าหลังป่าเพื่อจะให้ความชอบธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศสำรวจหมดทั่วประเทศช่วงนั้นขณะนั้นผมดำรงตำแหน่งป่าไม้จังหวัดเชียงรายก็ตำรวจทั่วประเทศหมดแจ้งการเลอะเทอะหมดที่ตอนนั้นแจ้งกันจนจังหวัดมีหน้าที่ 2-3 แสนไร่เป็นหน้าที่ 8 แสนไร่คือโกหกกันเนี่ยแจ้งแบบใส่ตัวเลขมั่วๆกันมาเต็มหมดก็คาเรนคาซังอยู่จากนั้น 4-3 เนี่ยสมัยอธิบดีกรมป่าไม้สมัยนั้นผมไม่แน่ใจไม่รู้ท่านปล่อยประสบหรือเปล่าก็เอาละแนวกันเนี่ยหลังจากมีมติ 3-4-1 เอาแนวเนี้ยกันเลยคุณจะเข้ามาอีกนะเป็นแนวกันชน 4-3 เนี่ยมันเป็นแนวกันชนคุณทำกินชั่วคราวก่อนผ่อนผันจับกลุ่มเนี่ยหลัง 4-3 ถอยออกมาแต่ 4-3 ลุกเข้าไปเนี่ยห้ามเลยนะห้ามดำเนินการทั้งสิ้นต่อมาการเมืองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาชาวบ้านอะไรต่างเอาเว้ยเอา 4-3 เลยตัดออกเลยที่เพื่อให้ไปจากผ่อนผันทำกินกูไม่เอาละไม่เอาละจะขอทำกินตลอดไปอย่างงู้นอย่างนี้ห้ามจับกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ไม่จับเขาก็ผ่อนผันมาเรื่อยพอตั้งแต่ 4-3 มาถึง 5-7 ตอนปฏิวัติปั๊บกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ลุกต่อเพิ่มไปอีกอีตาเนี้ยหลังจาก 4-3 มาก็มีกลุ่มทุนเข้ามาผมเข้ามาเป็นอธิบดีเป็น 5-5 มันมีคดีที่จับก่อนผมอยู่แล้วรีสอร์ทใหญ่ 5-6 รีสอร์ทคนทั้งศาลฎีกาเนี่ยสั่งเป็นที่ยุติแล้วว่าให้รื้อถอนออกพร้อมบริวารคราวนี้ต่อมาเนี่ยไอ้รีสอร์ทที่สู้คดีต่างๆอยู่เนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะว่าลงทุนไปเยอะที่จับใหม่ที่ศาลยังไม่สั่งนี่นะก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็คิดวางแผนว่าเอาละต้องเข้าปฏิรูปอย่างเดียวหลังปฏิวัติแล้วเพราะปฏิรูปแล้วปฏิวัติเนี่ยเขาผ่อนผันจาก 2-3 ข้อสปกเนี่ยจากที่พรบปฏิรูปตรงนี้2518เนี่ยใช้ประโยชน์ได้มีอย่างห้ามซื้อขายห้ามเปลี่ยนมือห้ามก็มาแก้ในยุคคสช.มาตรา14ใช้ประโยชน์ได้อีก12อย่างบ้านพักทำนู่นทำนี่อะไรก็ไม่รู้เป็นช่องทางสว่างสวายให้กลุ่มทุนกูมีทางออกแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่แปลงนี้ต้องเอาออกจากอุทยานให้ได้จะหาวิธียังไงก็มีผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภามาร้องเรียนกันไปยังไงสมัยนั้นไม่ใช่ยุคนี้นะก็เข้ามาดูในพื้นที่ก็เห็นพ้องต้องการเอาละแนวปี 4-3 เนี่ยตัดออกเลยเนื้อที่ก็ประมาณ 150,000 ไร่ไปบวกของเก่าของใหม่ด้วย 260,000 ไร่เอาออกเลยเอาออกขอให้ออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอาไปให้ปฏิรูปปรากฏโชคร้ายปฏิรูปไปซวยที่เขาใหญ่เกิดเรื่องซะก่อนเหตุการณ์บุญของประเทศไปเกิดเขาใหญ่คนไม่ไว้ใจปฏิรูปเลยเหตุการณ์ช่วงนั้นผู้กองธรรมนัสก็โดนปรับออกไปเป็นรอยว่างช่วงนั้นน่ะมันเป็นที่พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคชาติไทยพัฒนาดูแลแต่ผมไม่ทราบรัฐมนตรีคนไหนดูแลรักษาการนะก็ปฏิรูปที่ดินก็ไปยุบคณะจังหวัดปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่กำลังการกันกองเนี่ยก็ไปยุบนี่แล้วก็ไม่ต้องผ่านเลยไปทำโดยพละการถือเสียมจอบไปมือพื้นไปออกตามทั่วตะเปะตะปะหมดก็ไปแจกให้ในทุนก็เรื่องแดงขึ้นมาครับพอแดงขึ้นมาอีตาเนี้ยไปไงล่ะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็ต้องตอบสังคมไม่ได้ก็ประกาศจับนุ่นไล่ออกราชการอันนี้ก็ว่าเอานะเป็นผลดีครับแต่ตอนนี้มาเกิดทับรานอยู่ๆไปเข้าครม.วันที่14มีนาคมไปเข้าก่อนเลือกตั้งก่อนยุบสภา2วันปี66ปี6ผมเนี่ยเป็นสสอยู่ตอนนั้นจะยุบสภาก็กินข้าวอยู่ห้องสภาก็มีสสโคราชที่รู้จักกันคุณดำรงที่คุณจับเนี่ยเขาจะยกเลิกหมดแล้วรีสอร์ทเดี๋ยวออกเป็นสปกบอกเฮ้ยไม่ได้ไปออกได้ไงอุทยานแห่งชาติคุณจะไปกันเขาเตรียมแล้วพอสสในกลางเมืองในพื้นที่หาเสียงแล้วเดี๋ยวเขาจะตัดออกก็มีสสคนดังในพื้นที่เนี่ยคนแย่งตัวกันมากถ้ายกเดี๋ยววันนี้ออก 260,000 ไร่เนี่ยโอ้โหรับรองเลยคะแนนตึมก็เอาไปเสนอการมงการเมืองท่าไหนไม่รู้ผมเชื่อพลเอกประยุทธ์ลึกๆไม่รู้หรอกเพราะวันนั้นมันมีครม.เนี่ย80กว่าละครับเข้ามาเนี่ยท่านอาจจะรู้หรือไม่รู้ผมไม่แน่ใจหรอกก็ผ่านอันนี้ออกมาเพราะผ่านนี้ก็เป็นเรื่องเลยเพราะมันจมคือมากผมมองว่าอันนี้อัปยศเลยฉบับอื่นผมรู้แต่เพราะว่าหนึ่งคุณไปการออกให้ในทุนเขาทำไมป้นชาติถ้าพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยป้นอุทยานนะป้นอุทยานเออมันไม่ควรทำอย่างนี้ไปทำนะมีคนเสนอเรื่องนี้เข้าครม.ซึ่งครม.พลเอกประยุทธ์ตอนนั้นปลายสมัยแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องไม่แน่ใจผมไม่รู้นะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องจึงมีผู้บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสอดไส้เข้าไปในครม.ก็เป็นได้เป็นได้ทั้งนั้นแหละทีนี้ถามท่านผอ.ชัยวัฒน์ฮะว่ามันมีโอกาสที่คนจะสอดไส้เข้าไปในครม.เนี่ยได้โดยมันก็ต้องเป็นหน่วยงานรัฐสิท่านผอ.ชัยวัฒน์ให้ข้อมูลเรื่องนี้หน่อยฮะ
ผมฟังท่านทิพย์ดำรงพิเดชเนี่ยท่านคือท่านบรรยายแทบละเอียดหมดเลยนะตรงนี้ผมว่าเป็นข้อมูลซึ่งทุกคนต้องฟังครับในส่วนนี้ที่ผมจะเพิ่มเติมก็คือว่าในปี13เนี่ยเป็นมติของสอทิพย์ดีของในช่วงนั้นของผู้บริหารของกรมป่าไม้เนี่ยก็ประกาศจัดตั้งวนอุทยานทับลานไม่ใช่ว่าทับลานเนี่ยเกิดจากอุทยานแห่งชาติทับลานมาก่อนนะครับมันมาตั้งแต่ปี13แล้วพอประมาณปี18เนี่ยก็ประกาศเป็นวนอุทยานทับลานจากปี18เนี่ยเราก็เตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติปี40ที่ท่านดำรงพิเดชได้พูดถึงที่เป็นมติปี40ท่านชวลิตเนี่ยมาถูกยกเลิกตามมติครม. 30 ย.1ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทีนี้ในการร้องเรียนครั้งนี้มันไปเข้าช่องทางกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเจ้าที่ของรัฐเองเนี่ยแล้วก็การเมืองท้องถิ่นเองเนี่ยก็มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยเป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือแล้วก็ชักจูงคนซึ่งอยู่กรุงเทพบ้างอยู่ทั่วประเทศบ้างไปซื้อตามที่ท่านดำรงบอกว่าเป็นบ้านพักตากอากาศอากาศดีที่สุดที่นั่นคนก็แห่ไปซื้อไปอะไรทั้งหมดครับแล้วมันก็เป็นฐานของการเมืองเป็นฐานของด้านของในช่วงคนมีอำนาจก็เข้าช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับครับคือคณะแต่ละคณะที่รับช่วงไปเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดคือไม่ได้คนกลางเอาวางนี้แล้วกันแล้วก็เข้าไปผ่านกรรมธิการเสร็จปั๊บก็ขึ้นครม.ครม.ก็เข้าการเมืองอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันทำให้ความอะไรเป็นกลางหรือขนาดเดียวกันเนี่ยเวลาเราทำงานก็บอกว่าเจ้าที่ของรัฐอุทยานนี่แหละไปขีดเขตผิดกฎหมายซึ่งไม่ถูกต้องปี24ไปขีดเขตท่านดำรงบอกแล้วนะครับ2484 2481ประกาศป่าคุ้มครองพรบป่าไม้06เป็นป่าถาวรคุ้มอยู่ผิดตั้งแต่แรกมันผิดตั้งแต่แรกแล้วก็มีพรบ62มาแก้ไขมาตรา64พอเข้าช่องทางนี้เราก็ชี้แจงครม.ไปทุกครั้งนะครับว่ามันเรามีทางแก้ไขตามมาตรา64แล้วตำรวจราษฎรแล้วซึ่งไม่ต้องมาแก้ไขโดยใช้แนว43เลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำงานแล้วเรามีผลงานชัดเจนแต่ว่ามันไม่เป็นรูปธรรมเขาไม่ฟังฮะเขาฟังพอชัยวัฒน์พอชัยวัฒน์ฮะเวลาเราไปชี้แจงในที่ประชุมหรือในครม.อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำไมครม.เขาไม่ฟังเราเหรอทำไมครม.จึงออกเป็นมติมีนา2566ออกมาแบบนั้นได้เลยอ่ะอันนี้แหละครับที่หมู่พวกเรารู้สึกนะเพราะว่าเจ้าที่ของรัฐเองเนี่ยถามว่าในการที่จะเดินหน้าเพื่อจะสู้มันก็มีแค่ตัวเล็กๆแต่คนใหญ่ๆถ้าเมื่อคนใหญ่คนโตก็มีอำนาจหรือก็เป็นอยู่ในคณะกรรมการเนี่ยเขาไม่นำเสนอในข้อมูลด้านนี้มันก็จบลงเพราะว่าถ้าในการที่ประชุมเขามีความเห็นจะผ่านอ่ะมันก็ผ่านที่หมูต้องถามในรับรองเพราะว่าผมก็อึดอัดในเรื่องนี้มากจริงเรื่องนี้มันเป็นแพทเทิร์นสำหรับโมเดลทับลานนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเติมตรงเสม็ดว่ามันมาทำไมมันมีรอยเดียวกันทำไมมันเดินทางเดียวกันทำไมมันคล้ายกันเดี๋ยวผมจะพูดถึงเสม็ดให้ต่อครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวเบรกถัดไปมาถามนะครับผมจะถามด้วยว่าคนที่เสนอเรื่องเข้าครม.เนี่ยต้องไม่ธรรมดาที่ผ่านเข้าถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วชี้แจงโน่นนี่นั่นแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจจะใช้คำว่าแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วไม่ไปฟังเสียงของคนทำงานจริงๆของกรมอุทยานเลยเนี่ยนะครับมันคือหน่วยงานของรัฐเองใช่หรือไม่มันคือคนของรัฐเองใช่หรือไม่เมื่อกี้ท่านผอ.ชัยวัฒน์บอกว่ามันมีหน่วยที่ควรจะเป็นกลางแต่ไม่เป็นกลางแปลว่าเรื่องนี้มันมีผลประโยชน์อยู่ด้วยใช่หรือไม่เดี๋ยวเบรกหน้าผมจะให้ผอ.ชัยวัฒน์และท่านดำรงพิเดชอธิบายภาพที่เราเห็นอินเสิร์ตอะเอ๊ะมันที่ไหนเนาะรีสอร์ทหรูสวยๆใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของทับลานหรือมันอยู่นอกอยู่ในเขตเดี๋ยวเรามาไล่เรียงภาพกันสักครู่หนึ่งครับกลับเข้าสู่รายการครุกวงนายถามตรงถามจริงถามท่านผอ.ชัยวัฒน์กันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าการที่มีผู้เสนอเรื่องเข้าครม.เนี่ยต้องไม่ธรรมดาต้องเป็นหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจและมีอิทธิพลในการที่จะส่งเรื่องเข้าในครม.ได้เมื่อกี้ผอ.ชัยวัฒน์บอกว่ามันมีหน่วยงานที่ไม่เป็นกลางผมเองก็ฟังสืบสอบข้อมูลมารอบด้านแล้ว
หน่วยงานที่ไม่เป็นกลางที่ผมได้ยินมาอาทิอาจจะเป็นสปกก็ดีผู้ตรวจการแผ่นดินก็ดีพวกนี้ก็อาจจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ล้วนแต่ชงเรื่องเข้าครม.จนกระทั่งมีมติครม.ปี66เนี่ยใช่หรือไม่ท่านผอ.ชัยวัฒน์คือวันนี้ต้องมาพูดถึงเรื่องคณะกรรมการจัดการที่ดินแห่งชาตินะครับหรือวันแมปนะครับในคณะกรรมการวันแมปเนี่ยถามผมเชื่อใจไหมผมไม่มั่นใจเลยแหละครับเพราะว่าคณะกรรมการวันแมปเองเนี่ยตัวรองคณะกรรมการวันแมปก็เป็นสปก.เก่าเป็นสปก.เก่าแล้ววันนี้จะเสือนที่ทั้งหมดให้สปก.ทั้งที่สปก.ในบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทับลานมันมีบางส่วนที่สปก.ไปออกนอกเขตของสปก.ที่มีอำนาจทำแต่ไปทำนอกอำนาจตัวเองแล้วไปอยู่ในเขตเปล่าอนุรักษ์อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งผิดทั้งกฎหมายและผิดทั้งระเบียบและไม่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบคือออกผิดโดยผิดกฎหมายออกโดยไม่ชอบวันนี้ก็จะมาตัดโดยใช้คณะกรรมการวันแมปแล้วคณะกรรมการวันแบบเองก็เป็นสปก.อย่างเงี้ยจะให้ผมเชื่อใจหรือไม่นะครับก็เสือนออก 2,600 พอ 2,600 เสือนออกไปปัญหาก็เกิดขึ้นสิครับเพราะว่าเราเคยพูดและนำหนังสือชี้แจงไปแต่ละครั้งเป็นเอกสารทั้งหมดคณะกรรมการวันแบบก็ฟังเหมือนก็ที่ผมพูดให้ฟังว่าพรบ.นโยบายของการจัดการที่ดินแห่งชาติเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่ากฎหมายใดหน่วยงานใดที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินให้ขึ้นตรงต่อคทช.หรือวันแมปอ้าวแล้วที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาไปไม่เห็นด้วยหรือให้ทบทวนโดยที่เรามีพรบตัวใหม่มาตรา64ดำเนินการเรียบร้อย1,2,3,4เรียบร้อยชี้แจงจนแบบกระดาษเนี่ยเขียนพิมพ์เดียวกันจะปู่อยู่แล้วแต่เขาไม่ได้รับฟังเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เขาถือว่าวันแมปเป็นผู้ตัดสินทั้งหมดในคณะกรรมการชุดนี้ในการตัดสินใจที่จะเสนอครม.นอกจากเขาไม่รับฟังเราแล้วเขายังได้ออกมติอะไรที่นอกเหนือและเกินอำนาจที่มาล้ำในอำนาจของอุทยานแห่งชาติด้วยสิถ้าอย่างนั้นใช่ครับคือกฎหมายตอนคสช.ยึดอำนาจมาเนี่ยครับเขาก็ออกระเบียบตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วไม่รู้ว่าจะส่งผลหรือเอื้อประโยชน์อะไรกับใครยังไงก็ต้องอันนี้ผมว่านายดำรงใช้คำเชี่ยวเจนได้ดีกับผมครับอันอย่างนี้หรือเปล่าที่ในทั่วไปในวงการปกป้องป่าไม้เขาบอกว่าคทช.เนี่ยมาลักหลับอุทยานเลยคือแบบเอาอำนาจมาแล้วก็จัดการเขียนเอาเองเลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะผมว่าออกโดยไม่ชอบเลยซ้ำนะจริงๆแล้ววันนี้ต้องคุยกันเนี่ยคำสั่งนี้พรบ.นี้การแก้ไขเรื่องนี้มันอาจจะออกโดยไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ได้ความเป็นธรรมและไม่ได้มีความอะไรอ่ะทุกอย่างเนี่ยวันนี้เราใช้ความเห็นของราษฎรความเห็นของหน่วยงานวันนี้หน่วยงานทำงานด้วยกันก็ไม่ได้ความขอความเห็นของหน่วยงานเลยแค่คุณทำมาให้ครบเวลาเหมือนนั่งเก้าอี้ให้ครบอ่ะวันนี้มีคนเข้าประชุมกี่คนมีทั้งหมดในเวลามี10คนเอาเข้ามา6คนครบเวลาแล้วเอาครบแล้วยกมือจบประมาณนั้นนอกจากคทช.คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติแล้วพี่ชัยวัฒน์ฮะอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินอันนี้เป็นประเด็นด้วยมั้ยเป็นประเด็นด้วยว่าทำงานแปลกๆนะเอางี้พี่หมูเปิดหัวไปแล้วผมก็ตามแล้วกันนะ จะได้ให้จบเพราะว่าผมเชื่อว่านายดำรงเนี่ยมีข้อมูลเยอะมากนะครับทีนี้ผมจะพูดเลยว่าทับลานเนี่ยมันเป็นโมเดลว่าผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินในช่วงในขณะนั้นเนี่ยทำงานในหน้าที่นะครับแล้วก็ถามว่าไปกินไปพักที่เวลาเวียงรีสอร์ทเวลาเวียงรีสอร์ทเวลาเวียงเนี่ยเข้าไปพักเข้าไปกินอยู่เนี่ยรีสอร์ทเนี้ยก็ถูกดำเนินคดีถามว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไปนอนได้ไหมในความเป็นกลางเนี่ยนอนไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเวลาคุณไปสอบสวนใครเนี่ยในระหว่างนั้นคุณก็ต้องให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าที่ของรัฐสองผู้ที่ถูกกระทำคุณก็ไม่สามารถที่จะไปนอนหรือไปอาศัยหรือไปกินหรือไปอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้ถึงรายละเอียดว่ากลับถึงบ้านเนี่ยเมลอนเนี่ยเป็นแพ็คๆนะเป็นลังๆนะส่งถึงบ้านพร้อมกับการไปตรวจงานแล้วก็ไปถามเจ้าบ้านเดือดร้อนยังไงอะไรยังไง อย่างเงี้ยมันไม่ชอบทำอยู่แล้วทีนี้ไอ้โมเดลนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพูดนิดหนึ่งว่าปี2562นะครับมีมติครม.เช่นเดียวกันนะครับเป็นคำสั่งของคณะกรรมการแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐเนี่ยกปร.เนี่ยได้เสนอผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินในพื้นที่ของเกาะเสม็ดนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ตอนนี้ที่เป็นประธานอยู่ก็คือ
ท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะครับท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็อดีตเนี่ยเคยเป็นผู้ว่าราชการของจังหวัดระยองแล้ววันนี้มารับเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วก็จะไปแก้ไขก็เสม็ดใช้มือเดียวเดียวกันเลยนะครับทำหนังสือร้องเรียนผ่านเข้าไปผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยื่นกระทรวงมาให้ชี้แจงว่าก่อเสม็ดดำเนินการอย่างไรตรงไหนพื้นที่ปี42อันนี้แนว42แล้วทับลานปี43แนว43ของก่อเสม็ดได้ใช้แนว42ก็อ้างตั้งแต่รุ่นในยุคสมัยของคณะรัฐมนตรีชุดนั้นชุดนั้นเข้าไปมีเหตุผลอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนกันทุกอย่างเลยครับท่านดำรงกับท่านผู้ฟังผมเองฟังแล้ววันนี้การเก็บข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเอาไปส่งให้กับวันแมปคณะกรรมการวันแมปก็เช่นเดียวกันนะครับคณะกรรมการวันแมปก็จะจัดการก็มีสปกเป็นคณะกรรมการและจะให้ผมฟังตรงไหนว่ามันเป็นไม่ใช่โมเดลหรือไม่ใช่กระบวนการหรือไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วโอ้กำลังมาแหละท่านผอ.ชัยวัฒน์บอกว่ากำลังมาโมเดลเดียวกันโดยคณะโดยอะไรต่างๆที่เอ่ยชื่อไปแล้วถ้างั้นเรียนถามท่านดำรงหน่อยว่าเราประชาชนกรมอุทยานเราไว้ใจคทช.แค่ไหนเราไว้ใจผู้ตรวจการแผ่นดินแค่ไหนคืออย่างนี้สมัยนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินมันคนละชุดกับชุดดีนะฟังดูนะครับนี่จะเป็นชุดใหม่ผมก็ไม่รู้ใครไม่รู้จักใครสักคนหรอกแต่ว่าคทช.เนี่ยมันตั้งโดยรัฐบาลปกตินายกก็จะเป็นประธานเขาจะมอบไปใครอีกเรื่องนึงนะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารถูกไหมครับใช่คราวนี้ไอ้วันแมปเนี่ยมันก็เกิดช่วงในรัฐประหารนั่นแหละครับแต่เหตุการณ์มันเกิดที่ภูเก็ตผมเล่าสักนิดนึงนะคือไอ้ภูเก็ตเนี่ยผมไปจับคดีโรงแรมใหญ่ๆกันมาเต็มหมดในพื้นที่ผมก็รู้แผนที่ทั้งหมดอะไรเป็นยังไงก็มีเด็กเนี่ยที่ทำร่วมจับกุมกับผมที่ภูเก็ตเขาไปเป็นกรรมการวันแมปอย่างนั้นน่ะก็โทรมาบอกผมจะให้เซ็นร่วมรับรองแนวเขาไม่เซ็นเขาติดคุกเขารู้แนวเนี่ยครับบอกเฮ้ยคุณเอาหลักฐานมาดูที่มันจริงไม่จริงไปพูดค่อยๆก็มาดูขีดเส้นตัดออกไปประมาณ 1,200 ไร่ไร่ละ40ล้านผมบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ละอุทยานแห่งชาติศรีนาถเนี่ยเป็นพระราชทานนามสมเด็จพระนางเจ้าเมื่อก่อนชื่อหาดนายยังผมก็แถลงการเป็นสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติตอนนั้นผมก็ไปพบรัฐมนตรียุติธรรมอย่าเอ่ยชื่อเลยสมัยนั้นเอาเอกสารไปให้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เอาเอกสารไปให้บอกอย่าทำเด็ดขาดนะที่ภูเก็ตถ้าทำผมจะถวายฎีกาถ้าพลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44เซ็นตัดหัวตัดหางอย่างนี้นะแล้วเพิ่มหางนี่นะผมจะถวายฎีกาจนปัจจุบันพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เซ็นแล้วรู้สึกวันแมปจะยุติเงียบหายไปตั้งแต่ตอนนั้นมากระทั่งมาเนี่ยหลังปฏิวัติมาต้องเลือกใกล้เลือกตรงเลือกตั้งเนี่ยก็มาเริ่มอะไรกันใหม่หมดเริ่มความวันแบบเอาละแบ่งเป็น4ภาคนะเท่านี้ส่วนนี้ตอนนี้ทำได้ประมาณสัก 20-30% กำลังจะลามไปที่เกาะเสม็ดที่ว่าเนี่ยแล้วก็ไปเกาะช้างแล้วไปภูเก็ตคราวนี้คนทั่วประเทศผมอยากจะให้ทราบว่าไอ้เกาะเสม็ดเนี่ยมันเหมาะสำหรับปลูกพืชการเกษตรหรือเกาะแก่งหินทรายเซยเนี่ยก็เจตนาอีกแล้วเนี่ยถ้าตัดเกาะเสม็ดได้แล้วตัดให้ใครถ้าคุณยกให้ปฏิรูปทั่วไปอีแต่เนี่ยคนเดินขบวนทั้งประเทศเลยเกาะแก่งหินทะเลหินทรายสวยคุณจะมาปลูกข้าวโพดยิ่งชัดเจนอีแต่เนี่ยใส่เสื้อแดงแขวนกระดิ่งคล้องคออะไรที่โบราณเขาว่าเลยไปกันใหญ่หมดไม่มีใครยอมคุณหรอกแค่ทับลานก็จะพังอยู่แล้ววันนี้คราวนี้เนี่ยผมทราบจากคุณชัยวัฒน์ว่าเนี่ยไอ้วันแมปเนี่ยคุณเอาเลขาปฏิรูปอดีตปฏิรูปเป็นรองประธานแต่คุณไม่เอาอดีตทิพดีกรมป่าไม้ทิพดีกรมอุทยานคุณจะต้องตั้ง3กรมเพราะปัญหาเนี่ยมันที่ดินกรมป่าไม้กรมอุทยานปฏิรูป3กรมแต่คุณไม่เอากรมเดียวมาเป็นกรรมการยังไงอ่ะก็ตัดหมดวันนี้คุณจะใช้วันแมปเป็นมีดอิโต้คอยเถื่อโยนความผิดไปให้วันแมปไงความผิดรัฐบาลจะสั่งผ่านคณะที่ดินแห่งชาติที่ดินแห่งชาติก็สั่งวันแมปไปเอาแนวนี้เอานี้คือคนในวันแมปเนี่ยคนที่ว่าประเสริฐเลิศเหลือเหลือเกินท่านต้องดูลึกๆนะครับวันแมปเนี่ยเอาไปหากินก็ได้เอาไปทำดีก็ได้ขึ้นอยู่จะออกหัวออกก้อยไปตัดให้ในทุนก็ได้ตัดให้ชาวบ้านยากจนก็ได้แต่ที่ผ่านๆมามันตัดให้ชาวบ้านยากจนไหมล่ะไปทำเจ้าที่ที่ดินเป็นทองทั้งนั้นเลยภูเก็ตเนี่ยผมรู้ล่วงหน้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนั้นผมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์วันแมปอันนี้
มันถึงเกิดขึ้นอันนี้มาทุกวันเนี่ยแล้วมาใช้ที่เนี่ยเหตุการณ์ทับลานเนี่ยคุณจะใช้วันแมปปี43เนี่ยคุณไม่คำนึงหรือว่าไอ้ที่เขาจับคดีนายทงนายทุนไปบุกรุกอะไอ้พวกนี้มันมีอันจะกินแทนที่จะเอาที่ดินมันมาให้คนจนในวังน้ำเขียวทำกินต่อคุณกลับไปยกให้นายทุนไอ้นายทุนที่ผมจับไว้เนี่ยมันไม่ได้ตัวเพราะที่ไม่มีโฉนดมันไม่มีเจ้าของมันก็ส่งนอมินีชาวบ้านมาเป็นผู้ต้องหาแต่แล้วชาวบ้านก็โดนติดคุกมั่งรอลงอาญามั่งศาลค่ายเพิกลื้อถอนแต่ลื้อถอนเนี่ยที่มันก็จะอยู่ในอุทยานคุณก็เดือดร้อนเจ้าของโรงแรมมีทรงรีสอร์ทคุณก็ต้องการให้กันออกมาให้ได้รูปปฏิรูปมันใช้ประโยชน์ไม่เหมือนเก่าใช้ประโยชน์12อย่าง13อย่างวันหนึ่งก็เป็นโฉนดที่ดินคุณก็หวานคอแรงแต่คุณก็ห้อยท้ายเกาะคนจนบังหน้าไปอาศัยคนจนไปไอ้คนจนในพื้นที่ที่มาออกทีวงทีวีเห็นหน้าตาก็รู้นักการเมืองในท้องถิ่นควบคุมคน 5,000 ไร่ 6,000 ไร่ชาวบ้านไปถามในพื้นที่เขาไม่กล้าพูดกันครับต้อยซอต้อยคอเต็มหมดทองหยองเต็มหมดก็อย่างเงี้ยแล้วประเทศไทยไม่อยู่ไงโอ้ท่านลองพูดถ้าผมขนลุกเลยฮะเพราะว่าถ้าหากว่าทับลานสำเร็จหมายความว่าอีก3พื้นที่เนี่ยซึ่งเป็นเกาะทั้งนั้นและเกาะเรื่องท่องเที่ยวแล้วราคาแพงทั้งนั้นเสม็ดภูเก็ตเกาะช้างไร่หนึ่งเป็นร้อยล้านเดี๋ยวก่อนจะพักเนี่ยอยากให้ไล่เรียงนะฮะท่านผอ.กับท่านดำรงพิเดชดูภาพเลยฮะภาพขึ้นภาพที่ทางผอ.ชัยวัฒน์เนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กฮะอยากให้อธิบายว่าอันนี้มันที่ชาวบ้านรีสอร์ทที่ไหนอย่างไรฮะท่านผอ.ชัยวัฒน์ฮะท่านดำรงพิเดชฮะอันนี้มาที่ไปจับไว้ฮะไอเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะการเวลามันแปรเปลี่ยนแต่สภาพมันเป็นรีสอร์ทเป็นที่ทำกินปลูกข้าวโพดไปเขาจะตัดสีตัดสาไปทำได้ไหมขุดสระน้ำขุดบ้านพักผอ.ชัยวัฒน์โพสต์เป็นภาพที่ไหนฮะเป็นอยู่ในพื้นที่วังน้ำเขียวในอุทยานชาติทับลานเลยทั้งหมดครับคดีที่ท่านอธิบดีดำรงพิเดชสั่งให้พวกเราดำเนินการนะครับคดีพวกนี้เป็นคดีที่เป็นโรงแรมรีสอร์ทเป็นกลุ่มนายทุนที่เราดำเนินการคดีทั้งหมดครับ400กว่าคดีจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เกินครึ่งครับแล้วถ้า260ถูกตัดออกเนี่ยทางนี้ก็จะเป็นอิสระด้วยใช่ไหมฮะในภาพตรงนี้ครับตรงนี้ที่เราพูดกันอยู่เสมอแล้วก็มีนักวิชาการอิสระหรือว่าที่เขาบอกว่าเขียวตกขอบอ้างว่าพวกกลุ่มคัดค้านเขียวตกขอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอธิบายชัดเจนนิดหนึ่งว่ากรณีนี้เขาเขียนชัดเจนนะครับว่าถ้าการพื้นที่ดังกล่าวออกได้เนี่ยจะยกให้กับสปกนะครับยกให้สปกการร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยเจ้าพนักงานเจ้าที่ที่เราไปร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไปกล่าวหาเขาเนี่ยมีข้อหาอะไรบ้างหนึ่งข้อหาที่เราแจ้งชัดๆก็คือพรบอุทยาน2504สมัยนั้นนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น62พรบอุทยานพรบป่าสงวนพรบป่าไม้2484ถ้าถูกยกเลิกสถานะยกเลิกจากป่าทั้งหมดเนี่ยยกให้สปกเนี่ยสถานะจากป่าหรือสถานะเป็นอุทยานเนี่ยมันจบไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันจบไปเนี่ยไอ้การคำคองคำร้องหรือคำกล่าวหาเนี่ยมันก็สิ้นสุดไปด้วยนะครับถ้าสิ้นสุดไปด้วยเนี่ยแสดงว่ามันนิรโทษกรรมทั้งหมดนั่นแหละว่าครับคนที่ถูกกระทำความผิดกฎหมายอยู่ก็ถูกนิรโทษกรรมไปด้วยท่านทราบกฎหมายไปด้วยนะครับว่าเวลาพูดเนี่ยพูดไปจบเห็นเหมือนเอาพูดเอาว่าเหมือนว่ายังมีคดีอยู่ยังสามารถดำเนินการไปต่อได้ไม่ได้ครับวันนี้ผมก็คุยกับอาจารย์ปรเมศอาจารย์ปรเมศบอกว่ามันก็จบไปด้วยสถานะนั้นมันไม่สามารถที่จะไปกล่าวหาร้องทุกข์กล่าวโทษก็ต่อได้เนื่องจากคุณเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สปกอันนี้ชัดเจนนะครับสวยไหมฮะพื้นที่สวยไหมฮะเป็นไร่ข้าวโพดหรือเปล่าฮะก็ท่านผอ.ชัยวัฒน์ตั้งคำถามไงว่าถ้าถ่ายมุมสูงแบบนี้เนี่ยเป็นเกษตรกรตรงไหนตรงไหนนะฮะและทีนี้เราจะรักษายังไงครับทางออกจะสู้ยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยผอ.ชัยวัฒน์ท่านดำรงพิเดชไม่ได้สู้โรนลำพังฮะ มีคนเห็นด้วยที่จะรักษาผืนป่าเกือบล้าน900,000กว่าครับสิ่งนี้จะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการที่จะอนุรักษ์พื้นที่อุทยานทับลานเอาไว้เนี่ยเอาอยู่ไหมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับกลับเข้าสู่ครุกวงในถามตรงถามจริงกันต่อนะครับเมื่อกี้เบรกที่แล้วพี่ชัยวัฒน์ท่านผอ.ชัยวัฒน์บอกว่าถ้าหากว่าเรื่องมันเป็นไปตามสตอรี่มติครม.ปี66มันก็จะไปจบตรงที่คนที่เคยถูกต
จับกุมดำเนินคดีอะไรต่างๆก็จะได้รับการนิรโทษไปโดยปริยายรีสอร์ทในภาพที่ให้คุณผู้ชมดูนี่แหละรีสอร์ททั้งหมดจะถูกเลยแต่ทีนี้มันมีคนพูดถึงครับพี่ชัยวัฒน์ครับว่าจริงๆในอันที่จริงมันมีการสอดไส้ในครม.ปี66มาแล้วด้วยก็คือมันมี1ให้หยุดดำเนินคดีด้วยนะที่กรมอุทยานเนี่ยดำเนินคดีอยู่2ให้อัยการชะลอการสั่งฟ้องอะไรต่างๆเหล่านี้มันถึงขั้นใส่เรื่องนี้ไว้ในมติครม.เลยเหรอฮะที่จะหยุดพฤติกรรมในการที่จะเราจะเอาผิดกับคนที่ไปรุกพื้นที่ตามกฎหมายแบบนี้ท่านผอ.ชัยวัฒน์หนังสือเนี่ยผมเพิ่งได้รับเมื่อประมาณสัก 3-4 อาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับหนังสือเนี่ยตรงมาจากผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็เอาอ้างมติครม. 14 มิถุนาไอ้14มีนา66ให้ดำเนินการ1ให้ชะลอการจับให้ชะลอการจับกุม2ห้ามให้ขอให้อัยการสั่งไม่ฟ้องโอ้โหแบบคือที่ขอมาเนี่ยมันเหนือกฎหมายหมดเลยไม่รู้ว่าจะให้เราทำยังไงคือสั่งให้เราหยุดทุกอย่างตามที่พี่หมูพูดนั่นแหละ มันเป็นเอกสารเลยนะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาและปกติท่านดำรงฮะถ้าอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าสอดไส้หรือมากกว่าสอดไส้ครับแต่เมื่อกี้ท่านแทงว่าอภิยศไปแล้วท่านแทงว่าอภิยศไปทราบเดี๋ยวนี้เองนะว่ามีการลักษณะระบุข้อความอย่างนี้ด้วยผมไม่เห็นนะแต่ถ้าใช่ผมถือว่าอัปยศที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่มีมติครม.มาตั้งแต่เป็นใครมาเป็นรัฐบาลมาเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติถือว่าอัปยศที่สุดเป็นไปได้ยังไงคุณไม่บอกไม่จับกุมไม่จับกุมล้มเลิกคดีโอ้โหนี่อย่างนี้คุณเอาความคิดไหนมาลบล้างเอามติครม.มาลบล้างกฎหมายอะไรเขาบอกว่านี่หรอกชาวบ้านเดือดร้อนอุทยานไปประกาศทับที่เขามาร้องก็เลยต้องดำเนินการขอให้หยุดมีการตรวจสอบอะไรประมาณนี้ครับผมจะบอกทับลานอุทยานแห่งชาตินะเป็นของคนไทยทุกคนคนของโลกด้วยมรดกโลกผมก็เป็นเจ้าของคนที่ไม่มีที่ทำกินนี่หาเช้ากินค่ำเต็มไปหมดในประเทศไทยในทับลานก็ยังไม่มีที่ทำกินเต็มหมดแต่เศรษฐีเนี่ยคุณเลือกเกิดได้เลือกใช้ได้เลือกสถานที่ได้คุณทำไมเอาเปรียบชาวบ้านยากจนในพื้นที่เราคิดดีๆนะครับแล้วคุณไม่ใช่นักการเมืองอีกให้ออกเป็นมติอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยโอ้โหอย่างนี้ผมว่านะผมอยากให้เอาหนังสือเนี่ยมาเปิดเผยในสังคมทั้งหมดไอ้มติครม.เนี่ยผมก็ไม่เห็นกับตาฟังเล่าถ้าเป็นจริงนะคือไปพูดอยู่เรื่องไอ้ทับลานคนป่าคนลุกป่าลุกคนคุณเนี่ยมาอยู่ในป่าสงวนอุทยานเขาประกาศทับในป่าสงวนคุณเนี่ยมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วและขยายไม้เรื่อยขยายไม้เรื่อยไอ้คนชนทำกินขยายยังพอทำเนาแต่คุณไม่เอาเศรษฐีมาร่วมด้วยและเศรษฐีก็ยังไม่มียางอายกูจะเอาให้ได้ไอ้การเมืองก็หูหลับตากูเอาเงี้ยประเทศไทยมันจะไปกันยังไงอย่างนี้เมื่อกี้เห็นพอชัยวัฒน์ขยับทำท่าส่งเสียงเชิญฮะชัยวัฒน์ฮะคือเรื่องนี้เป็นหนังสือและคำที่เขียนไว้ในหนังสือนะครับเป็นคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็อ้าง14มีนามติครม14มีนา66และใช้คำวินิจฉัยด้วยนะครับวินิจฉัยแล้วให้เราดำเนินการตาม1ข้อที่1ให้หยุดการดำเนินการน่าจะจับกุม2ให้อยู่ระหว่างคดีเนี่ยให้กรมการสั่งไม่ฟ้องสั่งหยุดการรื้อถอนแล้วก็ขอให้อัยการเนี่ยชะลอการสั่งฟ้องใช่ชะลอการสั่งฟ้องอันนี้หนังสือเนี่ยมาเมื่อวันที่มาเมื่อวันที่27มิถุนา66นี่ไอ67นี่เองนะครับชื่อเรื่องเนี่ยมาจากอันนี้มาจากหนังสือฉบับนี้มาจากผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาแล้วกับขอความรู้ข้อแก้ไขปัญหาในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานมาเมื่อ27มิถุนายนนี้นะและให้เราชี้แจงทุกหัวข้อเลยนะครับคือเป็นหนังสือจากทางจังหวัดที่อ้างอิงถึงผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านผอ.ชัยวัฒน์ใช่ครับเป็นคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินหนังสือที่อ้างมาให้ทำข้อที่หนึ่งแล้วก็ให้ปรับปรุงแนวเขตโดยใช้เขต43มาตรา1ต่อ4,000นะครับอ้างอันนี้ข้อที่1
โดยอ้างจากไอ้ส่วนของ14มีนา66ครับครับส่วนข้อที่2เนี่ยขอให้พิจารณาชะลอดำเนินคดีกับประชาชนเรื่องดังกล่าวเนื่องจากหากมีการปรับปรุงแนวเขตพระราชกิจการอุทยานชาติบรานเป็นประจำมติวันที่14มีนา66วงเล็บใช้เส้นปรับปรุงการสำรวจเส้น43นะครับหากส่งผลต่อการพิจารณาคดีในชั้นศาลซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับผลกระทบในกรณีดังกล่าวได้3ขอให้พนักงานอัยการชะลอยื่นเรื่องอุทธรณ์คดีในศาลได้ตัดสินแล้วเพื่อรอการปรับปรุงแนวเขตตามรัฐกิจการเส้นทับลายปีตามมติ14มีนา66นะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เขียนว่าในการนี้จังหวัดนครราชสีมาจึงขอส่งข้อเสนอในการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ร้องขอและประชาชนที่ได้รับผลกระทบข้างต้นจากการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเพื่อขอเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเร่งรัดปรับปรุงเส้น43ตามมติ14มีนา66ครับที่ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงสำรวจแนวเขตปี43 1/4,000 หรืออุทยานที่จะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ระหว่างดำเนินคดีครับแนวปูวังน้ำเขียวกรบุรีเถิงสางปากตรงใจจังหวัดโคราชนี่อ้างหนังสือว่าแบบนี้นะครับแล้วก็ลงนามมาด้วยมันเป็นหนังสือซึ่งอ้างจากเรื่องเดิมซึ่งเขาส่งไปถึงกระทรวงก็อ้างหนังสือกระทรวงก็ส่งหนังสือมาให้เราชี้แจงแล้วก็เราก็ชี้แจงไปบอกว่าเราไม่มีอะไรเลยเราแก้ไขโดยพรบ.อุทยาน2562มาตรา64เรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเดิมด้วยว่าไอ้คดีต่างๆเนี่ยเราไม่ตอบอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมท่านดำรงครับท่านดำรงครับอันนี้คือผู้ตรวจการแผ่นดินสอดรับกันเป็นระบบทอดท่านอยากจะวินิจฉัยตรงนี้ก่อนสักนิดนึงไหมฮะอย่างนี้ผมอยากให้เอาหนังสืออันนี้ออกมาให้สื่อรู้กันทั่วประเทศให้ประชาชนประเทศเขารับทราบเลยว่าไอ้มติครม.เนี่ยมันเป็นบาเป็นมาอย่างไรคนบางทีไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้เพิ่งทราบเนี่ยครับว่าให้แอบบังคับใช้แอบบังคับสั่งให้นู่นสั่งให้นี่ไอ้อย่างนี้คุณช่วยกลุ่มทุนเต็มเลยเนี่ยช่วยเต็มๆเลยคดีไม่ต้องแล้วอย่างนี้เพิกถอนออกมาอย่างเดียวคุณเอาอย่างเดียวเลยไม่ได้คำนึงถึงว่าความส่วนรวมของประเทศชาติ64ล้านคนที่เขาเป็นเจ้าของวังน้ำเขียวด้วยเขาเอากับคุณด้วยไหมคุณเห็นมติเนี่ย 95% เขาไม่เอาด้วยแล้วคุณจะฝืนนะใส่เสื้อแดงแขวนกระดิ่งคล้องคอดูวิ่งโง่เง่งโง่เง่งอย่างนี้ได้ไงเอาละเรื่องนี้ไม่จบได้ง่ายแล้วถ้าอย่างนี้นะสุดท้ายก็ผมก็จะถวายฎีกาว่าไอ้บ้านเมืองนี้มันเป็นอย่างนี้เจ้าที่ของรัฐคิดค้นกันอย่างนี้คิดวิธีการมาปล้นทรัพย์สินของประเทศชาติประเทศไทยต้องการป่า40ล้าน 45% หรือต้องการ 50% นายกประยุทธ์ก็ประกาศแล้วไปเอาที่ดินที่ไหนมันจะตัดออกตัดไปให้ในทุนอีกกฎหมายเขาควบคุมออกดีเขามีพรบ.อุทยานแห่งชาติ2562อุทยานแห่งชาติตั้งมา60กว่าปีไม่เคยแก้ไขกฎหมายเป็นครั้งแรกที่ปฏิวัติและแก้ไขกฎหมายเขาก็ยอมครั้งแรกเข้ามาปฏิวัติมาคุณก็จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วทวงคืนพื้นป่าอ้าวทวงสักพักคุณไม่เอาละต้องแก้กฎหมายเพราะมันติดกฎหมายเพราะพรบ.อุทยานจะเข้าไปต้องจับกุมเขาก็แก้ให้คุณแก้ให้คุณก็เรียกร้องตอนนั้นวังน้ำเขียวว่าอย่าจับกุมเลยขอทำกินทั่วลูกทั่วหลานเขาก็แก้ให้แล้วให้ทำกินที่เดิมตกทั่วลูกทั่วหลานก็ทำกินต่อไปได้แต่ไอ้ชาวบ้านเนี่ยมันไม่เดือดร้อนแต่กลุ่มทุนมันเดือดร้อนไงล่ะมันอยู่ในป่ามันออกไม่ได้ไงลงทุนไปเยอะแล้วครับก็ไปร่วมมือนั่นเนี่ยผมบอกบ้านเมืองเนี่ยโอ้โหน่ากลัวแล้วอย่างนี้กฎหมายที่แก้ให้ประชาชนอยู่ในส่วนของป่าที่กรมป่าไม้หรืออุทยานอนุญาตเนี่ยคือกฎหมายป่าสงวนฉบับใหม่ถูกไหมฮะพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติมาตรา64ปี62ปกติคุณทำกินไม่ได้เขาต้องจับคุมอยู่แล้วล่ะอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้เขาแก้ใหม่มาตรา64ทำกินในที่เดิมมีรั้วรอบขอบชิดทำอะไรปกติที่คุณทำกินนั่นแหละมาตรา64เป็นมรดกได้ไหมเป็นมรดกตกทอดลูกหลานได้เลยเหมือนสปกรเนี่ยเรียกอช14/01ก็ได้เหมือนปฏิรูปที่ดินครั้งแรกเลยถ้าเหมือนกันแล้วทำไมเขาอยากได้สปกรก็มันติดกลุ่มทุนนี่ไงเพราะไอ้กลุ่มทุนมันทำต่อไม่ได้ไงมันอยู่ในพื้นที่อุทยานเขาต้องการวันนี้กันพื้นที่ที่เขาไปทำกินอ่ะออกจากอุทยานให้ได้ใครแม็กมันอยู่ตรงนี้เวลามีใบสปกเนี่ย
ที่ถูกดำเนินคดีอยู่ตอนนี้เขาก็อ้างว่าเขามีสปก.ครับถูกไหมครับท่านดำรงฮะเขาอ้างแต่ปฏิรูปที่ดินเนี่ยตราบใดที่คุณยังไม่มีแผนงบประมงประมาณถึงคุณประกาศเขตปฏิรูปเนี่ยศาลเนี่ยมีคำสั่งติดคุกแล้วที่ชัยภูมิประกาศเขตปฏิรูปทับไปเนี่ยถ้าคุณยังไม่ริเริ่มแจกหรือมีแผนงบประมาณเนี่ยก็ยังเป็นป่ามันมีรีสอร์ทใหญ่นี่ฮะที่เขาไปร้องศาลปกครองเขาบอกว่าเขามีใบสปก.ก็ปรากฏว่าอ้าวศาลปกครองก็อ้าวโอเคให้ชะลอดำเนินคดีไว้ก่อนเห็นไหมว่าเขาพยายามไม่ให้ถึงศาลปกติธรรมดาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเขาพยายามตัดบทอันนี้ไงถ้าถึงศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเนี่ยก็เหมือนทะเลหมอกต้องเลื้อออกบอกจากพื้นที่เขาก็วิทยาศาลปกครองเพื่อรอเวลาการฟ้องร้องศาลปกครองเนี่ยเพื่อรอระยะเวลานี่ไงรอปฏิรูปที่ดินนี่ไงรอฟ้องศาลร้องผู้ตรวจการแผ่นดินรอเนี่ยรอเฉือนออก43เนี่ยรอเฉือนออกเข้าปฏิรูปอีตาเนี่ยโละหมดคดีความคุณจะไปศาลเสริมต้องยุติหมดแล้วครับเมื่อกี้ท่านดำรงพิเดชประกาศแล้วนะถ้ายังดื้อดึงเดินต่อท่านจะถวายฎีกาแล้วก่อนหน้านี้แนวทางต่อสู้อะเรามีคนหนุนเป็นล้านเนี่ยมันน่าจะมีแนวทางต่อสู้อุ่นไหมหมูต้องมีทางออกเดี๋ยวเบรกหน้าสักครู่ฮะเข้าจุดส่งสุดท้ายนะครับของครุกวงนายถามตรงถามจริงในคืนวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ท่านดำรงพิเดชถามหาหนังสือตอนนี้ผมได้หนังสือนี้มาแล้วนะฮะเป็นหนังสือจากทางจังหวัดนครราชสีมาเรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเรียนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็อ้างถึงว่ามีชาวบ้านร้องมาที่จังหวัดเรื่องของพวกเขามีความเดือดร้อนจากการดำเนินคดีของกรมอุทยานดังนั้นจึงมีข้อที่ให้ดำเนินการอยู่3ข้อด้วยกันข้อ2ขอให้พิจารณาชะลอดำเนินคดีกับประชาชนครับข้อ3ขอให้พนักงานอัยการชะลอการยื่นเรื่องอุทธรณ์ในคดีที่ศาลได้ตัดสินเพื่อรอการปรับปรุงแนวเขตโอ้โหอย่างนี้ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเห็นแล้วได้ยินแล้วคิดว่ายังไงฮะเรื่องนี้นะผมเป็นอธิบดีผมไม่ปฏิบัติหรอกเพราะอะไรครับมันเป็นกฎหมายอำนาจของผมกรมอุทยานผู้ว่าไม่มีอำนาจจะมาสั่งจะไปอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ได้ทั้งนั้นแหละกฎหมายอุทยานยังไม่ลบล้างออกไปเลยผิดมาตราอะไรต่ออะไรอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีทางหรอกอ้างผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างมติครม.ไม่ได้มติครม.มันจะมาใหญ่กฎหมายได้ยังไงโอ้โหผมว่านะถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะไปกันใหญ่แล้ววันนี้เพราะนั้นนายกรัฐมนตรีครับเรียนท่านเลยท่านไประงับซะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เดี๋ยวจะลุกเป็นไฟทั้งประเทศเรื่องนี้เดี๋ยวไม่จบแค่สปก.ภูเก็ตรัฐบาลยังล้มเลยคราวที่แล้วสมัยก่อนแค่แจกผิดคนแค่นั้นแหละรัฐบาลยังไปไม่รอดเลยอันนี้มันหนักกว่ายังไงฮะอันนี้มันคนทั้งประเทศมันเป็นอุทยานเป็นมรดกโลกและคุณไม่พูดถึงในทุนเลยพูดแต่คนจนคนยากคนจนอยู่เงี้ยคุณก็เห็นชัดๆว่าคนรวยเนี่ยมันมีรีสอร์ททำอยู่นั่นแล้วโดนจับกุมอยู่ท่านก็จะเร่งหนังสือให้ออกอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่พูดถึงคนรวยเลยท่านแยกออกมาที่แยกเปล่าจากน้ำที่แยกที่ไอ้คนจนเขาไม่จะจับคดีส่วนใหญ่ไม่มีคนจนเลยตีเราที่พวกบ้านพักตากอากาศทั้งนั้นแหละชาวบ้านเขาไม่จับเขาผ่อนผันจับกุมอยู่แล้วแล้วเอาจริงๆเนี่ยมีชาวบ้านหรือว่าที่อยู่แล้วก็จะได้รับผลกระทบและต้องดูแลแล้วดูแลแบบ6มาตรา64ก็ได้เขาก็ดูแลแก้อุทยานแห่งชาติแล้วปี62มาตรา64ทำกินก็ทำกินที่เดิมต่อไปสักกี่ไร่ฮะก็ประมาณผมว่าไอชุดแรกชุดที่1ที่2แล้วไม่น่าเป็นไอชุดที่3เนี่ยประมาณ 150,000 ไร่เนี่ยก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุนกับทั้งนั้นตรงเนี้ยไอที่ดำเนินคดีประมาณเกือบ 20,000 ไร่และที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่นอมินีซื้อต่อชาวบ้านที่ซื้อเงียบซื้อเงียบซื้อเงียบชาวบ้านก็ทำกินปกติสุกไปแต่จริงๆขายไปแล้วก็อีกก้อนหนึ่งแต่รอจังหวะอยู่ก็รอจังหวะทั้งนั้นถึงเวลาเขาเป็นสปก.ป้าไอ้ชาวบ้านก็ออกไปนายทุนเข้ามาสร้างอะไรต่อบ้านพักต่อมันสลับซับซ้อนวันนี้ที่ตรงนี้ครับท่านผอ.ชัยวัฒน์ฮะ
เสียงของประชาชนที่เข้าไปโหวตในเว็บไซต์ของกรมอุทยาน 900,000 กว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่มติครม. 66ที่จะดำเนินการเอาพื้นที่ 200,000 กว่าไร่เนี่ยออกไปมีอยู่ 40,000 กว่าที่เห็นด้วยมตินี้มติของมหาชนนี้จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะไปใช้ในการไปอ้างอิงถึงความเห็นของประชาชนเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากหรือน้อยเพียงใดในกรรมการคทช.ในอะไรต่างๆครม.ต่อไปท่านผอ.ชัยวัฒน์คิดว่ามันต้องมีผลนะพี่หมูครับท่านทิพย์ดำรงกับคุณใหม่คืออย่างนี้เวลาเราประกาศอุทยานแห่งชาติหรือเตรียมประกาศพื้นที่อุทยานเนี่ยพอเราตั้งต้นว่าจะประกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของพีบูฟเนี่ยเราก็ยื่นหนังสือไว้กับท่านนายกรัฐมนตรีหรือร้องเรียนไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเขาสั่งให้เราระงับไปขอความไปขอมติประชาคมราษฎรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพอราษฎรไม่เห็นด้วยเราต้องหยุดนะเราต้องหยุดในการเมืองการในการที่จะประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยทั้งที่ตอนที่จะประกาศป่าอนุรักษ์ครั้งนี้ไม่มีราษฎรซ้อนทับเลยไม่มีราษฎรที่คนใดเข้าไปทำกินในพื้นที่ป่าเลยแต่ราษฎรอ้างว่าป่าทุกเนี่ยเคยอยู่มาก่อนเคยดูแลมาก่อนอยากจะเอาเก็บไว้เราต้องยังฟังเลยแล้วสุดท้ายเราก็ถูกผู้บริหารเนี่ยต่อว่าเอ้ยดำเนินการอะไรทำไมถึงไม่รับฟังเสียงประชาชนถึงทำไมไปอยู่นู้นอย่างนี้แต่วันนี้ 900,000 กว่าประชาชนทั่วประเทศเนี่ยมีความเห็นคัดค้านแล้วมันกลับกระปัดกันว่าถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้ารัฐบาลไม่ฟังเสียง 900,000 กว่าแต่เวลาพอกลุ่มพีมูฟหรือกลุ่มต่างๆที่กำลังต่อต้านในการที่จะประกาศพื้นที่ป่าเนี่ยเราต้องรับฟังพี่ว่ามันตลกไหมล่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นตรรกะที่สับแบบสับขากันไปสับขากันมาอย่างเงี้ยเอาเราจะประกาศป่าไม่ได้เพราะว่าราษฎรอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวอยากใช้ประโยชน์หรืออะไรต่างๆเราต้องมารับฟังชาวบ้านเราก็มาคุยเจรจาใหม่จนให้ชาวบ้านเขาเอาละท่านเอาตรงไหนเอาแค่ไหนจากถ้ำผาไทยอย่างเงี้ยถ้ำผาไทยที่จังหวัดลำปางท่านดำรงพิเดชเนี่ยตั้งแต่ท่านผมว่าท่านตั้งแต่ท่านบรรจุที่นั้นวันนี้ยังไม่ประกาศเป็นอุทยานไม่ได้เลยตั้งแต่1,700,000 ไร่วันนี้เหลืออยู่400,000 ไร่ชาวบ้านตอดไปตอดมาบุกลุกไปบุกลุกมา400,000 ไร่เนี่ยเรายังประกาศไม่ได้เลยพี่หมูลองคิดดูเราจะประกาศป่าเพื่อชุมชนมีกฎหมายรักษาป่าต้นน้ำจาก1,700,000 ไร่วันนี้ตัดทอนไปตัดทอนไปบุกลุกไปบุกลุกไปเนี่ยตอนนี้เหลือ400,000 ไร่ที่จะขอประกาศแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศง่ายๆเลยนะยังยากลำบากแสนเข็ญทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในพื้นที่400,000 ไร่เลยก็จะอ้างว่าจะเอาเป็นพื้นที่ของประชาชนเรายังต้องรับฟังเลยจากล้านเจ็ดหรือ400,000วันนี้400,000ก็ไม่ใช่ว่าง่ายแล้ววันนี้900,000กว่ารัฐบาลไม่ฟังผมว่าไม่ใช่แล้วตะกะแบบนี้การทำงานของเจ้าที่ของรัฐไม่ต้องไปทำงานหรอกครับผมว่าท่านคิดอะไรท่านก็อยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาฟังเสียงพวกเราเป็นเจ้าที่รัฐผมก็บ้านอยู่เพชรบุรีผมไม่ได้อยู่เถิงถางหรืออยู่ที่วังน้ำเขียวหรือผมไม่มีประโยชน์อะไรผมทำเสร็จผมก็กลับบ้านแต่ผมจะไปเอามือไปซุกจีบทำไมคดีความผมก็เต็มหมดแล้วเราจะบอกว่าวันนี้เราทำงานผมไม่ได้ทำงานเพื่อที่จะมีผลประโยชน์ตนเงินตนทรัพย์ผมก็กลับบ้านของผมแต่ผมอยากให้มันมีพื้นที่ป่าแล้วความเป็นชอบธรรมถูกกฎหมายสิ่งที่มันเป็นธรรมต่อทรัพยากรสัตว์ป่าป่าไม้ซึ่งเราก็เป็นตัวแทนที่สามารถที่จะพูดให้กับป่าให้กับสัตว์ป่าได้เท่านั้นเองครับอย่าสองมาตรฐานว่างั้นเถอะพี่ชัยวัฒน์ใช่ครับเวลาเจ้าที่ของรัฐเนี่ยมันทำมันเหมือนเป็นมันเป็นคิริพาสอะถือว่าคุณทำมาแล้วเป็นอย่างนี้นิดเขาก็รับฟังแต่มันไม่มีประเด็นแต่ถ้าชาวบ้านมาปั๊บเนี่ยชาวบ้านมันเป็นฐานเสียงมันเป็นคะแนนเสียงเวลาเขาคิดถึงคะแนนเสียงเขาไม่ได้คิดถึงความถูกต้องหรือว่าเขาจะเอาเราไปคิดเลยเอาไปคำนวณเลยว่าไอ้หากลบกับนี่แล้วประเทศไทยอาจจะยุ่งนะถ้าไม่มีป่าหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีตัวเลขที่มันชัดเจนวันนี้จะทำอะไรก็ทำโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าป่ามันจะถูกลดหายไปอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่อยากจะเรียนตรงๆเลยครับครับพี่ชัยวัฒน์เนี่ยอีก2เดือนกว่าก็จะเกษียณแล้ว30กันยายังสู้ต่ออยู่นะพี่นะ สู้นายดำรงแกยังแข็งแรงยังสู้อยู่เลยผมอ่ะเห็นอธิบดีดำรงสู้แล้วทับลานครั้งนี้นะผมบอกว่าผมศรัทธานายดำรงมากแล้วก็ข้อมูลของท่านเนี่ยแน่นกับผมอีกแล้วเวลา
ท่านพูดอะไรปั๊บเนี่ยผมว่ามันน่าฟังอ่ะแล้วพวกของผมเนี่ยอาจจะพูดไม่เต็มที่เพราะว่าเรื่องของหนังสือเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นชัดเจนผมก็ได้ส่งหนังสืออีกฉบับไปนะจากผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปเนี่ยที่เกาะเสม็ดเนี่ยเป็นคำวินิจฉัยที่ปรับแนวทางแก้ไขเนี่ยมันเหมือนกับทับลานเลยผมบอกว่ามันก๊อปปี้กันมาแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินก็รับเรื่องมาสุดท้ายก็นี่แหละครับก็จะเป็นโมเดลเดียวกันแล้วเสม็ดก็เป็นโมเดลแล้วก็ไปสิรินาถแล้วก็เกาะช้างครับแล้วก็ดอยสุเทพนะครับที่ผมบอกว่าเป็นโมเดลนี้ก็ฟังเลยครับต่อไปเป็นทั้งหมดอย่าลืมนะครับผมมีคำแถลงการของรัฐบาลในยุคก่อนนี้ด้วยนะว่าจะดำเนินการตรงไหนตรงไหนตรงไหนบ้างนะครับผมมีหมดเลยนะครับท่านดำรงครับต้องยุบหน่วยงานไหนบ้างครับเนี่ยถึงจะรักษาอุทยานคือวันนี้นะผมดูแล้วกระบวนการเนี่ยหน่วยงานที่ตั้งมาเพื่อดูแลพื้นที่อนุรักษ์ทั้งประเทศเนี่ยวันนี้นะโครงการที่จัดที่ดินแห่งชาติถ้าไม่ยุบท่านต้องเปลี่ยนคณะกรรมการใหม่นะและสองวันแมปเนี่ยท่านต้องเปลี่ยนถ้าท่านเอาเจ้าที่ปฏิรูปมาเป็นรองเลิงอะไรอย่างเนี้ยไปกันใหญ่หมดแล้วและไม่มีเจ้าที่ป่าไม้คอยคานอยู่หรือชี้แจงอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยคุณตั้งมาเนี่ยเพื่อจะใช้วันแมปคอยเฉือนและเอาปฏิรูปที่ไปให้ปฏิรูปก็เอาไปออกทำกินก็เป็นโฉนดในที่สุดวันนี้บ้านเมืองอย่างนี้ถือว่ามืดมนละครับสุดท้ายท่านฝากหน่อยนะว่าถ้าทับลานโมเดลสำเร็จเนี่ยอันตรายอะไรจะเกิดขึ้นและท่านจะเอายังไงฮะสุดท้ายนะฮะแน่นอนเลยว่าเกาะเสม็ดเกาะช้างภูเก็ตใช้วันแมปเฉือนอย่างเดียวแต่ผมว่ามันไปถึงนั่นหรอกคนทั้งประเทศมันจะลุกเดินขบวนขึ้นมาก่อนความไม่ชอบธรรมวันนี้สังคมออนไลน์มันไปแรงมากคุณตัดที่ดินเฉือนพื้นที่ดินมันไม่ให้คนจนคุณให้ในทุนไม่มีใครเขายอมหรอกทุกคนไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเต็มหมดในประเทศนี้ตามเกาะแกงเกิงที่นี่เสม็ดผมเพิ่งทราบเนี่ยคุณจะไปปลูกข้าวโพดปลูกข้าวฟ่างอะไรว่าเกาะเสม็ดมันเป็นชายหาดเกาะแกงหินเหินมันก็เห็นชัดๆกลุ่มทุนถ้าคุณเฉือนได้ไปเป็นของใครเป็นปฏิรูปเอาไปให้ใครปฏิรูปที่ดินเนี่ยเอาไปจากป่าสงวนแห่งชาติป่าเสื่อมโทรมที่ไม่มีหินเหินแกงขาอะไรต่างๆระเบียบเขามีที่เป็นหาดตายเป็นหินเป็นผาเป็นอะไรเนี่ยปฏิรูปเอาไปไม่ได้แต่คุณยังยกให้อยู่ อะไรเงี้ยสังคมจะไปรับได้ไงมันโจ่งขึ้นมากไปแล้วเนี่ยแต่อะไรจะเกิดขึ้นฮะถ้ารับไม่ได้ผมว่าประชาชนทั้งประเทศเดี๋ยวเขาก็ออกมาเองเนี่ยนะเพื่อเผอผมบอกให้ที่ภูเก็ตจำได้ไหมที่แจกสปกผิดแค่คนสองคนรัฐบาลยังล่มจมครับเอาละนี่คือรายการของเราทั้งหมดในวันนี้ได้เห็นทั้งเงาของผู้ที่เรียกว่าสอดไส้ครม.ได้เห็นทั้งเงาของหน่วยงานลักลับนะฮะทั้งหลายเห็นกันเกลี้ยงแล้วเปิดกันให้หมดในคืนวันนี้วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอกราบขอบพระคุณครับและขอขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรท่านผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับและเราก็ทั้งหมดลาท่านผู้ชมคืนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ